ปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้เฮ้ยแต่ขี้ไหมแต่ขี้ไหมแต่ขี้ไหมเฮ้ยต้องมาเล่าอะไรแบบต้องมาเล่าอะไรแบบต้องมาเล่าอะไรแบบอ่ะแล้วพอไปสวัสดีครับดีจีเอ็นจอยครับ Check this outวันนี้นะครับผมโอ้บอกว่าเป็นพิเศษมากๆนะครับ เราจะเปิดรายการใหม่นะครับผมมันเป็นรายการที่เป็นแบบชีวิตแบบเรียกตัวกันดีกว่ามาเย้รายการนี้ชื่อว่าอะไรสถานการณ์แย่ในชีวิตของเจมโอเคอ่ะตอนแรกเลยเปิดประเด็นเลยพันหนึ่งเลยตอน EP ที่หนึ่งเลยตอนว่าปวดขี้ขนาดปั่นจักรยานปวดขี้ขนาดปั่นจักรยานไหนเหตุการณ์มันเป็นยังไงไหนเล่าดิอันนี้หนูก็พอจะบอกก่อนว่าตอนก่อนจะไปปั่นจักรยานจะไปปกติจะไปปั่นจักรยาน5 โมงแล้วกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมใช่กลับไปโรงเรียนถึงบ้านประมาณ4โมงกว่าๆ 4 โมง 20แล้วก็หนูก็จะอาบน้ำกินข้าววันนี้สดๆร้อนๆวันนี้เลยวันนี้เลยเหรอใช่ยังไงต่อกินข้าวแม่ทำฝอยฟักทองกับลูกชิ้นให้กินก็กินไปก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็พอเสร็จแล้ว5โมงพอดีกงกำลังจะไปแล้วกงอากงนี่คือปู่ใช่ปู่นะใช่แล้วก็อากงจะไปพอดีก็เลยไปกับอากงด้วยก็ขับกันไปเรื่อยๆซึ่งจะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำกันทุกวันอยู่แล้วใช่ใช่แต่วันนี้มันพิเศษใช่พอไปปั่นแล้วยังไงต่อก็ไปปั่นจากบ้านเราไปหลังหมู่บ้านก่อนไปหลังหมู่บ้านก็ไปหน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านจะมีถนนถนนเล็กๆก็ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นทางไปตลาดเลี้ยวซ้ายเนี่ยเป็นทางไปตลาดเลี้ยวขวาจะเป็นทางไปมันจะเป็นแบบสนามวิ่งสนามหญ้าก็เป็นขับไปเรื่อยๆจนถึงตันแล้วก็วนรถกลับแล้วขณะนั้นก็นั่งพักกันตรงที่มันเป็นแบบมานั่งมีแบบใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยมานั่งแบบริมคลองนี้ใช่ไหมใช่ก็ปวดขี้เฮ้ยแล้วไงอ่ะผัดแตงกวาคลาสสิกบุกเอ้าเขาปวดขี้แต่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้ปวดมากนั่งทนกับกงบอกว่ามันมีซอยกำแพงผุบุกพังอยู่แต่ขี้ไหมแต่ขี้ไหมแต่ขี้ไหมเฮ้ยเมื่อกี้จะตอบว่าอะไรคือไม่สิตอบว่าไม่แล้วมาขี้บ้านไม่ใช่ตอบว่าไม่แล้วก็กงบอกว่าไปเดี๋ยวกลับไปสนามไปบ้านก็บุกขับไปเรื่อยๆยังไม่ถึง5นาทีเลยมันจี๊ดแบบพุ่งหลอดแตกขนาดนั้นเลยเหรอกูได้บอกกวงว่าบนเถอะบนไปซอยนั่นแหละบนไปซอยนั้นเลยเหรออะไรเนี่ยต้องมาเล่าอะไรแบบต้องมาเล่าอะไรแบบนี้อ่ะแล้วพอไปบนซอยนั้นเสร็จคือก็เข้าไปประมาณ10กว่าเมตร3เมตรอะไรก็เข้าไปแล้วจะมีแบบเป็นกำแพงเหมือนเขาสร้างห้องน้ำเก่าไว้ไม่มีโถส้วมนะเป็นกำแพงปิดฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วก็เรียบร้อยก็นั่นแหละแล้วใช้อะไรล้างตื่นได้ไหมใช้อะไรที่กำลังจะถามเลยถ้าจะผมจะคิดว่าใช้ใบไม้แต่เราไม่ใช่จะใช้อะไรพอปกไปปั่นจักรยานเราจะแบบเอาน้ำเสียบไปเพราะมีช่องน้ำไงใช้น้ำกินแล้วเลยล้างตัวใช้น้ำกินแล้วเลยล้างตัวใช้น้ำกินแล้วเลยล้างตัวล้างสะอาดสักแบบนี่จริงก็เปล่าแล้วก็กลับบ้านสรุปว่าพีคกว่านั้นก็คือคืออะไรมีพีคกว่านั้นอีกเหรอไม่อะไรมันจะเข้ามาใช่ป่ะไปซอยมาแบบซอยแบบเก่าๆแหละไม่มีอะไรเลยก็มีลุงคนนึงเขาสังเกตเห็นจักรยานคิดว่ามาทำอะไรกันสรุปนั่งขี้อยู่มีลุงมาเห็นไม่เห็นเขาก็จอดมาดูก็อ๋อขี้ครับขี้เห็นอะไรเนี่ยไม่อยากเล่าเลยโอเคนะครับผมเป็นไงบ้างครับผม EP แรกเลยนะโอ้โหเรื่องขี้ข้างกระแพงใช่ไหมต้องไปจักรยาน
ขี้ตอนปั่นจักรยานโอ้โหถ้าชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมที่สำคัญกดอะไรกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะเวลาคลิปใหม่ๆมานะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับรายการสถานการณ์แย่ในชีวิตของแก๊ปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไปล้างตู้เลยเว้ยล้างแล้ว Check this out.